วัสดีครับนี่คือ Insights News ที่สุดของชีวิตกระแตเล่าประสบการณ์ยืนรอขาชาโดนเหยียบเท้าจนช้ำกว่าจะได้เคารพองค์พระพิฆเนศสายมูสุดๆคนนี้สำหรับสาวกระแตอาสยามนักร้องสาวมากความสามารถล่าสุดเธอได้ไปเที่ยวประเทศอินเดียแต่การเที่ยวครั้งนี้เหมือนกับว่าจะไปเดินสายมูล้วนๆโดยเธอได้เล่าประสบการณ์ไปมูที่อินเดียผ่านเพจกระแตอาสยามโดยระบุว่าอยากเล่ามากๆไม่รู้ฉันผ่านเมื่อคืนไปได้ยังไงตอนแรกเกือบถอดใจแล้วเพราะเข้าไม่ถึงองค์สักทีไปตั้งแต่3ทุ่มได้เข้าไปไหว้ท่านตอนตี3ยืนรอจนขาชาอากาศแทบไม่มีเพราะคนแน่นมากทั้งร้อนทั้งฝนทั้งแฉะเปียกสู้กับแรงเบียดกับคนเป็นล้านๆโดนกระแทกโดนเหยียบเท้าจนช้ำไปหมดพอต้องถอดรองเท้าเดินเข้าไปไหว้แต่หนูก็สู้สุดใจองค์พ่อคือทดสอบลูกมากเวอร์ที่สุดของชีวิตได้เข้าไปกราบแทบเท้าพระบาทพระองค์แบบน้ำตาไหลเลยสัมผัสได้ถึงพลังมหาบารมีขององค์พ่อราวบักจาราชามหาราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทศกาลคเนสจตุรถีณเมืองมุมไบประเทศอินเดียขอองค์ราบักจาราชาได้โปรดประทานความยิ่งใหญ่ความมีอำนาจความสำเร็จและความมั่งคั่งให้กับทุกคนและข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมสันติสันติสันติ Hashtag อินเดีย9วันแม่แตรพามูอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ